่าจะเป็นเกมแนวปลูกผักที่ดูนุ่มนิ่มปลุกปุยที่สุดแล้วกับ Puff House Island Sky เกมแนว Farming Simulation ที่เรียกจำเพาะเจาะจงในบ้านเราว่าเกมแนวปลูกผักPuff Pals Island Sky จะให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นทั้งเจ้าของฟาร์มบนเกาะสูงสวรรค์ลอยฟ้าแห่งนี้ที่เป็นแหล่งเจริญไปด้วยทรัพยากรเหมาะกับการปลูกพืชผลและไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลที่มีดีไซน์น่ารักตะมุตะมิจนไม่อยากจะเด็ดออกจากต้นเลยล่ะบ้านของผู้เล่นเองก็ยังสามารถปรับแต่งขยายพื้นที่อัปเกรดและตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสนุกมือไม่เพียงเท่านั้นตัวละครของผู้เล่นเองก็ยังมีอิสระในการเลือกใบหน้าทรงผมในสไตล์ตัวละครน่ารักแบบ SD ออกเดินทางสวมบทบาทเป็นนักสำรวจที่ออกค้นพบสิ่งใหม่ๆบนเกาะลอยฟ้าที่ถูกแบ่งโดยพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยระบบนิเวศอันสวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดยในแต่ละพื้นที่จะมีไอเทมเฉพาะให้เก็บและอีเวนต์มากมายรอให้ผู้เล่นเป็นคนค้นพบรู้จักและผูกมิตรกับเพื่อนต่างสายพันธุ์มากมายบ้างก็มาในฐานะเพื่อนบ้านในละแวกเจ้าของร้านขายของชำหรือปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญที่เยี่ยมเยือนเกาะแห่งนี้โดยเราสามารถสร้างมิตรภาพกับพวกเขาด้วยการทำเควสและการเล่นมินิเกมร่วมกัน Puff Pals Island Sky คือเกมที่เปิดเป็นโปรเจกต์ให้ช่วยกันระดมทุนบน Kickstarter ซึ่งก็ได้รับแรงสนับสนุนเกินเป้าที่คาดไว้กว่า 360,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐทำให้โปรเจกต์นี้ไฟเขียวไปโดยปริยายอีกทั้งจำนวนเงินที่มากกว่าเกมที่ต้องการยังทำให้ทีมพัฒนานำไปต่อยอดเพิ่มระบบเกมต่างๆได้อีกด้วยโดยในตอนนี้ที่คอนเฟิร์มออกมาแล้วคือศูนย์รีไซเคิลและระบบทำอาหารพร้อมห้องครัวโดยตัวเกมได้วางกำหนดการเวอร์ชันอัลฟาไว้ในปี2023และจะกลายเป็นเวอร์ชัน Early Access ในปี2024ซึ่งทางผู้พัฒนาคาดว่าตัวเกมจะเสร็จสมบูรณ์ในปี2025และจะวางจำหน่ายบนสตรีมเป็นแพลตฟอร์มแรกเอาเป็นว่าใครที่สนใจแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไปช่วยระดมทุนกันแล้วกันนะ